สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ Overload Park นะครับวันนี้เราก็จะมาสร้างสวนสนุกกันต่อเลยนะครับผมตอนนี้เรากำลังนั่งดูคนเล่นเครื่องเล่นที่ได้สร้างใหม่ในพาร์ทที่แล้วนะครับคือพาร์ทที่แล้วเราสร้างเครื่องเล่นมา2เครื่องนะครับผมก็จะมีเครื่องนี้กับม้าหมุนนะครับแต่วันนี้เราจะมาสร้างเพิ่มกันเพราะว่ามีคนบอกว่าเราจะต้องสร้างเครื่องเล่นเยอะๆเพื่อให้มันมีรายได้ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างอย่างอื่นนี่มันแบบรายได้ไม่ค่อยมีอ่ะเนาะตอนนี้สวนสนุกเขียวขจีของเราก็ดูดีอยู่นะแต่ว่าผมว่ามันยังดูเหมือนขาดอะไรสักอย่างที่แบบอลังการในงานสร้างนะครับผมก็เลยอยากจะลองแบบว่าสร้างอะไรที่เป็นแบบน้ำบ้างนะเป็นพวกแบบว่าบ่อน้ำหรือว่าเป็นอะไรลำคลองอะไรพวกเนี้ยแล้วผมก็รู้วิธีการที่จะทำให้พื้นเนี่ยมันดูแบบเรียบๆแล้วนะผมผมไปหาวิธีมาเรียบร้อยแล้วนะขั้นแรกเราก็เดี๋ยวจะลบไอ้ตรงนี้ออกไปก่อนนะครับคือวิธีมันก็ไม่ยากครับผมมันมีให้ปรับอยู่นะเราปรับได้นะครับผมแล้วก็มาปรับกันเลยขอเลือกเป็นพื้นไม้แล้วกันนะพื้นไม้ก็พื้นไม้ไหนนะพอระวังพื้นนะผมนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับคือมันจะแบบว่าทำให้เรียบเนียนแต่ว่ามันจะกินภูเขานะครับผมคือแบบมันโคตรดีนะครับผมแต่ว่าภูเขาเราก็จะแหว่งๆนะครับผมนี่ไงแค่นี้มันก็เรียบแล้วนะครับแต่ว่าเสาไฟเฮ้ยนี่มันเสาไฟมีสลิงโอ้โหเสาไฟได้แบบว่าสูงเชียวนี่แหละค่อยรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยคือตอนแรกพื้นเอียงแบบมันรู้สึกไม่ค่อยดีมากเลยครับผมคือแบบมันเอียงแบบโอ้โหถ้าเดินนี่แบบน่าจะลื่นล้มอ่ะทุกคนผมไม่แน่ใจนะว่าคนอยากจะได้กิฟต์ช็อปมั้ยทุกคนคือผมจะลองเปิดดูแล้วกันนะถึงแม้ว่ามันจะขาดทุนก็ช่างมันมีคนบอกว่าฉันต้องการที่จะแบบว่าเล่นอะไรที่มันสนุกไม่ได้ต้องการที่จะซื้อบอลลูนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อ๋อคือยังไม่ได้อยากซื้อบอลลูนตอนนี้นะครับผมจะดูกันนะว่าผมจะสร้างเครื่องเล่นอะไรดีวันนี้เราจะมาสร้างเพิ่มอีกเครื่องนึงแล้วกันนะครับแต่จะไม่สร้างเยอะเกินนะเพราะว่าถ้าสร้างเยอะเกินเนี่ยมันจะปึ้งตังค์นะครับผมตังค์ตอนนี้เรามีอยู่ 1,000 my god คือตังค์ไม่พอนะครับผมโอ้โหแสดงว่าวันนี้เราจะต้องไอ้นี่อีกเราจะต้องกู้หนี้ยืมสินกันอีกผมขอยืมสินหน่อยนะครับเราต้องยืม 10,000 ยืมไม่ได้แล้ว 10,000 ยืม 5,000 แล้วกันโอเคครับยืมแล้วเรียบร้อยมีเครื่องโอ้โหเครื่องเล่นนี้เหมาะกับธีมป่าเรามากครับคือเป็นต้นไม้นะแต่ว่ายังไม่อยากได้ว่ะโอ้โหอันนี้ใหญ่มากยังอยากได้เล็กๆอยู่นะอันนี้เป็นแบบเครื่องเล่นที่แบบนี้ครับวิ่งเวียงนี่ครับตอนนี้ผมทำเนินขึ้นมาแล้วนะครับผมจะลองดูแบบว่าเอาเครื่องเล่นมาวางไว้ตรงนี้นะไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะแต่ก็ลองดูแล้วกันเราต้องเอาเครื่องเล่นที่มันสูงๆอย่างนี้บ้างเนาะจะได้ดูแบบน่ากลัวสุดๆอุ้ยแต่นี้แบบใหญ่มากเลยนะผมว่าน่าจะได้ราคาดีจึ๊บวางเรียบร้อยครับเครื่องเล่นนี้โอ้โหดูความใหญ่ครับโอ้โหโอ้โหใหญ่มากโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาไอ้นี่ก่อนมาทำเขาก่อนนะเก็บงานเหมือนแบบว่าถ้าใครจะเล่นเครื่องเล่นนี้แบบต้องเดินขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยใช้ความพยายามนิดนึงในการเดินขึ้นไปโอเคครับนี่คือผมจะตกแต่งนะเป็นแบบเหมือนอยู่บนเขานะครับผมใช้ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็เราจะทำทางเข้าไปโอ้ต้องใช้เวลาทำเยอะมากแน่ๆครับพาร์ทนี้คือผมเปลี่ยนแผนใหม่แล้วครับทุกคนคือผมลองทำแล้วแบบมันดูมันยากมากเลยครับผมกลัวมันจะใช้เวลาเยอะไปนะผมจะทำตรงนี้เป็นเขาเว้ยแล้วก็เราจะทำทางเดินแบบว่าเหมือนแบบเดินไปให้เจอเครื่องเล่นตรงนี้ครับผมแบบลอดถ้ำไปอะไรประมาณนี้นะครับผมจะเปลี่ยนใหม่ผมจะทำแบบนั้นแทนส่วนทางเดินเข้าไปนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนมุดอุโมงค์เข้าไปนะครับผมแล้วก็จะมีแบบให้เลี้ยวดูด้วยนะเพื่อแบบว่ามีวิวอะไรให้ดูนะครับผมมันเป็นเส้นทางที่ยาวนะครับผมแต่ระหว่างเส้นทางที่เราจะไปถึงนี่มันก็ต้องมีอะไรแบบให้ดูใช่ไหมนี่ไงถึงแล้วนะโอเคประมาณนี้นะครับผมนี่แหละนี่คือถ้ำนะครับผมอันนี้สามารถกันแดดให้คนได้ด้วยเพราะว่าคนเดินเข้ามาก็จะกันแดดได้แบบมันสูงมากเลยมันขึ้นไปบนนู้นเลยใช่ไหมนะโอ้โหแล้วดูดิคืออยู่บนนี้แม่งสูงมากเลยนะเว้ยมันเป็นเครื่องเล่นที่น่ากลัวมากๆครับผมว่าเครื่องเล่นนี้น่าจะเป็นเครื่องเล่นที่คนจะต้องชอบมากแน่ๆเลยนะครับผมแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ถือว่าหนักหนาเอาการเลยทีเดียวคือการตกแต่งนั่นเองนะครับผมคือในถ้ำนี้มันดูมืดมากเลยครับผมเราจะตกแต่งยังไงดีผมขอดูก่อนนะอันนี้จะเป็นเหมือนอยู่ในอุโมงค์นะครับผมก็ประมาณนี้เลยปะก็จะมีข้าวของให้คนได้ดูกันเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยอันนี้มันคืออะไรเหมือนขี้เลยทุกคนเลยเนี่ยอย่างนี้นะเป็นเหมือนแท่งไม้ที่ออกมาจากตรงถ้ำนะครับผมมันสวยไหมเนี่ยสวยสิแต่อย่ามีคนเดินเอาหัวโขกแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็ผมได้ใส่หินไว้นะครับผมคือผมจะทำเป็นเหมือนว่าเป็นป่าข้างในนะครับเป็นแบบว่าป่าในถ้ำนั่นเองนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าจะทำออกมาได้สวยขนาดไหนนะก็ต้องรอดูรอชมกันดีกว่านะครับก็จะทำออกมาให้มันดูดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วกันนะทุกคนครับ
นี่ไงมีแบบสาลงสาหร่ายเห็นปะเออเห็นแล้วแบบหิวสาหร่ายแล้วครับเนี่ยผมกลัวตังค์จะหมดอยู่นะเพราะว่าตังค์เรามันก็มีจำกัดนะครับเราจะไม่ใช้เยอะแยะมากมายเท่าไหร่แล้วกันบริเวณแบบว่าตรงขอบถ้ำก็จะมีเป็นเหมือนขี้ตะไคร้ด้วยนะครับเนี่ยนะติดตามไว้นี่นะครับผมคือแบบติดตามถ้ำนะครับเออเป็นแบบต้นไม้ตามถ้ำอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะทำการเลื่อนต้นไม้แบบด้านในนิดนึงเดี๋ยวกิ่งไม้จะไปแทงตาคนนะครับ เราจะต้องประมาณนี้เฮ้ยสวยนะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะโอเคครับพอคนเดินเข้ามานะครับผมตรงส่วนนี้ก็จะมีเป็นต้นไม้นี่เลยอยู่ข้างๆนี้นะครับโชว์ไว้ตรงนี้เลยให้คนเดินมาเจอนะครับนี่เดินมานี้เห็นปะพอคนเดินมาปุ๊บนะครับผมก็จะเจอต้นไม้นี่ใหญ่ๆวางไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ผมจะทำเป็นตรงส่วนตรงนี้นะผมจะทำใส่น้ำเข้าไปแล้วกันนะครับเพื่อเพิ่มความน้ำเข้าไปหน่อยนะใส่น้ำไปอันนี้ก็ประมาณนี้ทำบ่อน้ำเข้าไปครับให้คนได้ชมน้ำกันบางคนไม่เคยเห็นน้ำไงคนที่ไหนไม่เคยเห็นน้ำวะโอ้เดี๋ยวคือพอดีว่าน้ำมันทะลุเข้ามาในนี้ด้วยวะทุกคนเฮ้ยแต่มันก็เจ๋งไปอีกแบบนะเฮ้ยทุกคนครับน้ำคือน้ำมันทะลุเข้ามาแบบตรงพื้นเลยอ่ะเฮ้ยเออนี่ดูดีนะเหมือนแบบต้นไม้ตายเพราะว่าน้ำท่วมโอ้นี่มันเป็นความบังเอิญที่แบบว่าดูดีมากเลยครับแต่ว่าส่วนตรงน้ำนี่ผมจะใส่ตกแต่งเข้าไปหน่อยละกันนะครับตรงนี้มันก็เป็นเฮ้ยนี่ไงอุ้ยหันผิดด้านทุกคนจริงๆอันนี้เป็นต้นไม้ปีศาจใช่ไหมก็จะต้องหันหน้าเข้าไปหาคนหน่อยนะประมาณนี้เห็นว่าเป็นต้นไม้ปีศาจซึ่งคนเดินมาก็จะเห็นต้นนี้นะครับอยู่ตรงนี้โอเคประมาณนี้อุ้ยสวยใช้ได้เลยนะเนี่ยเออเหมาะสมกับการเป็นสวนสนุกเขียวขจีจริงๆคือตอนนี้เรายังไม่ตกแต่งดีกว่าเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราตกแต่งเยอะเนี่ยเราจะไม่มีตังค์นะครับเออฉะนั้นเราก็จะเปิดแบบล้นๆไปก่อนพอเรามีตังค์ปุ๊บเราค่อยมาตกแต่งเพิ่มในตรงส่วนบริเวณตรงนี้นะครับหรือว่าในถ้ำอะไรเงี้ยเออเนาะเออผมว่าเราต้องทำแบบนั้นกันก่อนนะครับเพราะเราไม่มีตังค์แล้วตอนนี้อันติดไปตรงนี้แล้วกันครับ Sunflare ทุกคนต้องเล่นนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเล่นที่เสียวสุดๆไปเลยบอกได้คำเดียวว่าคุณจะพบกับความเสียวนะครับผมถ้าคุณไปเล่นเครื่องเล่นนี้เป็นเครื่องเล่นที่สูงที่สุดณตอนนี้นะในสวนสนุกของเราด้วยความสูงเท่ากับตึกใบหยกนะครับสูงมากๆเลยสูงกว่าเครื่องเล่นที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่วันก่อนหน้านี้สูงคูณ10แล้วก็เสียวคูณ100เลยนะครับผมเครื่องเล่นนี้เดี๋ยวเราจะเปิดบริการให้คนได้เล่นกันเลยนะครับแต่ว่าผมขอทำทางออกก่อนนะลืมทำทางออกเลยนะครับทางออกก็จะมาโอเคครับนี่ก็คือทางออกนะครับผมอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตังค์ยังจะไม่ค่อยมีนะครับผมเออนี่ก็คือภูเขาที่แบบเดี๋ยวพอเรามีตังค์เยอะๆนะครับผมจะเอาต้นไม้มาใส่ให้มันดูเขียวขจีกว่านี้นะครับผมตอนนี้มันอาจจะยังไม่เขียวขจีซะเท่าไหร่นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเปิดบริการให้คนได้เข้ามาเล่นกันเลยนะครับมาดูซิว่าจะมีคนเข้ามาเล่นตรงนี้มากแค่ไหนนะเพิ่งสังเกตนะครับผมว่าห้องน้ำเราเนี่ยมีที่เดียวนะครับตอนนี้คือเดี๋ยวผมจะทำการเอาห้องน้ำมาไว้ในนี้อีกนะครับเพื่อให้คนเดินเข้าได้นะครับเวลาเล่นนู่นเล่นนี่นะผมเอาละทุกคนนี่คือห้องน้ำนะครับที่สามารถเข้าได้เลยนะครับผมอาจจะดูไม่มีอะไรมากนะครับห้องน้ำนี่ก็เป็นห้องน้ำฟิลสังกะสีนะครับผมเราจะได้รับความรู้สึกว่าเข้าแล้วแบบมีธรรมชาตินะครับผมสดชื่นเลยกันเลยทีเดียวนี่เลยนะครับเพิ่มต้นไม้เข้าไปโอเคเข้ากันได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการในการเข้านะครับเริ่มมีอะไรขึ้นมาแล้วใช่ไหมมันเริ่มไม่โล่งแล้วนะครับผมมาเราจะมาเปิดบริการอะไรแล้วกันนะครับก็กดเล่นนะครับผมแล้วก็จะทำการเปิดเลยครับผมเครื่องเล่นนี้นะครับดูดีเลยทีเดียวเอ้ยเข้าไปเลยเครื่องเล่นซันแฟร์โอ้โหทางเข้านี่โคตรอลังการนะครับเอ้ยลืมดูราคาครับว่าราคาเครื่องเล่นนี้มันกี่บาท15ไหมถ้า15จะมีคนเข้าไหม15แล้วกันครับเพราะว่าเครื่องเล่นนี้มันอลังการจริงๆนะครับเนี่ยเครื่องเล่นนี้กี่บาทครับ14เราจะเอาสัก10ไม่เอา15แล้วเอาเป็น17ดีกว่าครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีคนเข้าไหมถ้าเกิดว่า17เหรียญนะครับถ้ามีคนเข้าเราจะปรับเป็น20นะครับผมเพราะว่าเครื่องเล่นนี้มันน่าเล่นจริงๆนะมันเป็นเครื่องที่ผมลงทุนมากเลยนะครับเนี่ยยอมกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาสร้างเลยนะครับดูซิเข้าไหมโอ้โหไม่เข้าหรอทำไมอ่ะเอาสัก15แล้วกันครับ15มันแพงไปหรอเอ้ยผมว่า17นี่มันก็พอดีเลยนะราคามันก็กำลังโอเคเว้ยก็ยังแพงไปอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยเขาบอกว่าแพงครับผมโอ้ไม่นะเอาสัก12เหรียญครับ12เหรียญจะมีใครเล่นไหมนี่คือราคาถูกสุดๆถูกกว่าเครื่องก่อนหน้านี้อีกนะ12เหรียญเลยนะครับเนี่ยถูกกว่า
นี่เป็นเครื่องเล่นใหม่ต้องเข้าแล้วโอเคมีคนเข้าแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูแล้วกันว่าตอนเขาเดินเข้านั้นเป็นยังไงโอ้โหบรรยากาศแบบว่าน่ากลัวมากๆเลยครับเหมือนกำลังเดินเข้าสู่ความตายทุกคนคือถ้าผมตกแต่งมากกว่านี้มันน่าจะน่ากลัวกว่านี้นะโอ้เดี๋ยวสูงมากตอนนี้ครับก็มีคนเข้าแล้วก็ไม่เข้านะครับเห็นเขาบอกว่ามันแบบราคามันแพงใช่ไหมโอเคเข้ากันเลยครับราคาถูกดีนะโอ้โหเริ่มเข้าเยอะโอ้โหดีต้องมีความมานะนิดนึงครับในการเดินมาเพราะว่าเครื่องเล่นนี้มันเป็นเครื่องเล่นที่อนาคตนี่คนจะเยอะมากครับผมจะต้องทำเส้นทางให้มันยาวๆเพื่อที่จะแบบให้แถวมันดูไม่กินพื้นที่ครับทุกคนโอ้โหดูดิเขาวิ่งมานั่งแล้วโอ้โหใส่แว่นด้วยใส่แว่นเล่นระวังแว่นหลุดนะครับเนี่ยเดินเข้ามาอย่างเยอะนะครับเครื่องเล่นนี้ก็นั่งได้ไม่ค่อยเยอะนะมันอย่างละ2นะครับมีประมาณสัก2 4 6 8 10 12 14 16 18ประมาณ20 21เนี่ยแหละครับได้นั่งอ่ะนะประมาณ20 20โอ้โหเริ่มแล้วโอ้ณตอนนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูด้านบนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงฮะโอ้โหดูสูงมากครับโอ้มองเห็นวิวไหมโอ้โหจะอ้วกโอ้โหดูดิเห็นวิวทะเลสาบตรงนั้นด้วยเฮ้ยมันหนุกตรงไหนวะผมนี่เห็นแล้วผมจะอ้วกเลยนึกสภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเก้าอี้มันสลิงขาดเส้นทางในการเดินมาเล่นนี่อาจจะยาวนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่คงท้อนะครับถ้าเห็นเส้นทางในการเดินแต่ถ้าคุณมาถึงแล้วคุณได้เล่นเนี่ยคุณจะลืมความเหนื่อยที่คุณได้เดินมาเลยนะครับคุณจะลืมไปหมดเลยเพราะว่าคุณนั้นเป็นลมแล้วก็เข้าไปในโรงพยาบาลนะครับผมเขาบอกว่าให้เราทำไม่นี่ด้วยนะครับผมศูนย์พยาบาลนะครับเอาไว้แบบว่ารักษาผู้ป่วยนะครับอาจจะมีคนที่แบบว่าป่วยหรือว่าอะไรกระทันหันนะครับผมเราจะต้องทำเอาไว้ให้เขาด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองทำแบบว่าแนวใหม่บ้างปกติผมจะทำชั้นเดียวใช่ไหมคราวนี้ผมจะลองทำเป็น2ชั้นนะครับเหมือนเป็นหลอกตาเฉยแหละแต่ไม่ใช่2ชั้นหรอกจริงๆอ่ะคือก็เป็นชั้นเดียวนั่นแหละครับผมแต่ว่าหลอกตานะครับตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามันอาจจะดูหน้าตาเหมือนไม่ใช่โรงพยาบาลนะเหมือนเป็นโรงงานนะโอ้โหแต่จะว่าไปมันก็ทำยากเหมือนกันนะครับผมไว้ตรงข้างๆสวนสนุกเลยมีคนที่เล่นปุ๊บแล้วแบบน่าจะป่วยเลยนะครับผมเล่นปุ๊บป่วยปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เป็นตกแต่งเข้าไปก่อนนะครับตังก็เหลือพันเดียวนะเดี๋ยวค่อยตกแต่งทุกคนตังมันน้อยครับรอเราได้เงินจากเครื่องเล่นก่อนนะ นี่มันอ้วกหรือว่าขี้นกวะเนี่ยโอ้โหแล้วลุงคนนั้นเขาไปไหนอะตอนนี้มีคนอยู่ในสวนสนุกเรานั้น379คนโอ้โหดูดิโอ้โหเรียกแขกได้ดีมากครับโจสลัดเราโอ้โหลูกเล็กเด็กแรงทุยลูกเล็กเด็กแดงมาเต็มตอนนี้ร้านลูกโป่งก็เปิดดีไหมอ่ะเปิดก็ได้นะโอ้คนมารอเต็มเลยเครื่องเล่นนี้โอ้โหดูดิออกไปก็เต็มนะหวังว่าจะไม่มีอ้วกตรงนี้นะครับผมถ้ามีนี่แบบไม่ไหวนะเราก็จ้างพนักงานมาไม่รู้กี่คนแล้วตอนนี้ดูดิขยะเต็มเลยนะทำไมคนเขาทิ้งตรงนี้กันเต็มเลยวะเราจะต้องเอาถังขยะมาให้ปะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันก็ห่างไกลแล้วนะครับห่างไกลจากจุดที่แบบว่าอ่ะขยะนี่นะทิ้งก็ได้นะครับผมใครแบบร้อนๆนี่ก็โดดลงน้ำได้นะ เผื่อรอเครื่องเล่นนานไงทุกคนตอนนี้ก็เดินออกมาแล้วนะครับผมดูดิมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็มีคนชอบนะครับผมแล้วก็คนไม่ชอบต่างกันไปนะก็มีหลายความคิดเห็นนะครับผมว่าผมจะเน้นสิ่งของที่เป็นเครื่องเล่นก่อนนะครับผมจะไม่ตกแต่งอะไรมากนะคือผมจะทำสิ่งของพวกนี้ก่อนแล้วก็มีความคิดเห็นด้วยนะครับว่าเครื่องเล่นนี้มันน้อยไปนะครับเนี่ยเขาบอกว่าฉันต้องการเครื่องเล่นเพิ่มนะครับผมฉะนั้นผมจะมาทำเครื่องเล่นเพิ่มเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเครื่องเล่นแต่ละเครื่องเนี่ยมันอยู่ไกลกันนะครับคนอาจจะขี้เกียจเดินไงถูกไหมเพราะว่าเราควรที่จะทำใกล้ๆกันไว้ก่อนนะครับเวลาแบบว่าคนเล่นเนี่ยจะได้แบบว่าเดินแบบในละแวกนั้นก่อนค่อยไปเล่นเครื่องใหญ่ๆส่วนเครื่องเล็กๆนี่ก็จะอยู่ประมาณบริเวณด้านหน้าก่อนก็แล้วกันนะครับส่วนเครื่องใหญ่ๆนี่เอาไว้หลังๆนะเอาไว้เฉพาะแบบว่าให้คนที่แบบว่าอยากเล่นจริงๆนะเดินไปนะครับผมอุ้ยไม่น่าเชื่อโอ้โหร้านลูกโป่งมีคนซื้อนะ คนขายนี่ดูดีใจมากครับ ตอนแรกผมกะว่าผมจะโละร้านลูกโป่งนั่นเนี่ยอยู่ๆมีคนซื้อเฉยเลยว่ะมีเดินถูลูกเปิงตู้ลูกเปิงลูกโป่งกันแล้วดูดิโอ้โหผมละดีใจที่ลูกโป่งผมขายออกหลังจากที่ผมอยากจะขายมาตั้งนานแล้วขายไม่ได้นะครับผมจะย้ายที่สตาฟนะครับไปไว้ที่โรงพยาบาลนะครับผมเพราะว่าผมจะ
ผมจะทำตรงนี้เป็นอีกทางนึงเพื่อเชื่อมเครื่องเล่นอีกเครื่องนึงนะครับผมจะเอาที่สตาร์ทไว้ใกล้ๆตรงห้องพยาบาลแล้วกันนะครับผมจะเสริมทางตรงนี้ออกมานะเป็นทางที่ให้คนเดินมาเล่นอีกเครื่องนึงนะครับเราจะเอาเครื่องเล่นนี้แล้วกันครับผมว่ามันน่าจะดูดีแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะฮะนี่คือเส้นทางที่จะไปเล่นเครื่องต่อไปโอ้โหมีเส้นทางที่ยาวมากเลยนะครับผมเอาไว้ให้คนที่แบบว่ามีความพยายามในการเดินนิดนึงนะครับส่วนทางออกนี่ก็เราจะลดความใหญ่นิดนึงนะครับเพราะมันใหญ่ไปจะไม่ใหญ่มากนะพอดีทางออกก็ตรงมานี่เลยนะตรงออกมาเลยนี่คือทางออกนะครับผมคือเดินมาปุ๊บก็จะเห็นเครื่องเล่นนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะติดป้ายไว้ก่อนเลยนะครับผมอาจจะไม่ค่อยตกแต่งเยอะนะครับอย่างที่บอกคือผมต้องเซฟเงินไว้ก่อนโอ้โหสวยมากโอ้โหป้ายลอยได้นะครับผมเราเอาเข้าไปก่อนตอนนี้ตังค์เหลือ 1,200-1,300 โอเคเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องเล่นนี้นะฮะให้คนได้เล่นกันแล้วก็จะมาดูผลตอบรับนะครับว่าเครื่องเล่นนี้แบบว่าคนชอบหรือเปล่านะครับมาเราเปิดเลยแล้วกันนะเปิดเลยเย้เข้ามากันได้นะครับผมโอ้นี่ไงมีคนเข้ามาเลยอุ้ยทำไมไม่เข้ากันน่ะราคาเครื่องเล่นตอนนี้เท่าไหร่นะดูก่อน10เหรียญเองนะนี่คือเครื่องเล่นเปิดใหม่เราจะให้ทุกคนได้ใช้บริการกันก่อนนะฮะคือตอนนี้คนกระจายตัวมากเลยนะครับคือผมจะทำให้คนแบบว่าได้มารวมๆกันตรงนี้เยอะๆหน่อยนะจะได้แบบว่ามาซื้อของซื้อลูกโป่งอะไรเงี้ยครับไม่แน่ใจว่า ATM นี่จะมีคนกดหรือเปล่านะตรงนี้แต่เท่าที่ดูได้แบบมันเงียบมากเลยนะมันเหมือนว่ามันไม่มีใครมาเลยตรงนี้แบบเงียบมากเลยนึกว่าสวนสนุกล้างเราต้องเพิ่มความคึกคักตรงนี้ไหมเนี่ยโดยการเพิ่มเครื่องเล่นสักเครื่องนึงเนาะเป็นเครื่องเล่นเริ่มต้นอะไรเงี้ยผมว่าควรเพิ่มตรงนี้ด้วยเข้ามาเพื่อให้ตรงนี้มันคึกคักนิดนึงครับตรงนี้เหมือนป่าช้าแล้วคือแบบมันเงียบมากเลยครับผมดูดิมีแต่คนเดินออกเดินเข้าแบบเงียบมันไม่มีความบันเทิงเลยสิ่งแรกที่จะทำให้คนประทับใจคือผมว่าน่าจะเป็นการเข้าเป็นสิ่งแรกนั่นแหละคือแบบว่าการเริ่มต้นของสวนสนุกอ่ะมีคนบอกว่าต้นไม้นี่มันรกไปผมจะเอาออกหน่อยละกันนะครับเพื่อไม่ทำให้มันรกเกินไปนะครับผมได้ตามใจคนดูนะถ้าไหนว่าไม่สวยผมก็จะแก้ไขให้นะครับคือบนภูเขามันก็ต้องมีความยากนิดหนึ่งครับมันจะโล่งๆเลยก็ไม่ได้นะใส่ไปสรุปว่าก็รกเหมือนเดิมนะครับผมมันไม่ต่างอะไรกับใส่ต้นไม้เลยนะโอเคใส่ไปแล้วนะครับมันจะเหมือนเป็นแบบว่าเครื่องเล่นที่อยู่ในหุบเขาอะครับมีเขาล้อมรอบแล้วก็มีบรรยากาศมากมายนะเหมือนแบบอยู่ในล้อมรอบเขามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะวิวก็จะสวยแต่ผมยังทำไม่สวยไงตอนเนี้ยผมก็จะลองทำไปเรื่อยๆนะผมอาจจะทำไม่สวยนิดนึงนะแต่ว่าก็รอผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันสวยขึ้นเองตอนนี้ม้าหมุนเรามันก็เงียบๆนะจากคนเต็มๆตอนนี้มีราคา8เหรียญเหมือนเดิมครับเราจะไม่เพิ่มนะเราจะให้มันเป็นเครื่องเล่นที่ราคาถูกๆนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะตอนนี้มีคนเดินเข้ามาเล่นแล้วนะครับผมดูครับหน้าตานี่ก็อู้ฝาแฝดใส่แว่นเหมือนกันด้วยนะครับระวังแว่นตกนะครับผมอุ้ยดูดิตอนนี้มีคนมาเล่นใน600คนนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะตังค์มี 3,000 อู้ my god โอ้โหดู โยนขยะแบบในเมื่อสนุกๆเรานี่เป็นทีมป่าเราก็จะใส่ต้นไม้ตรงนี้ไปนะครับเป็นดอกไม้เล็กๆพุ่มเล็กๆนะผมถ้างั้นเดี๋ยวเครื่องเล่นอีกอันนึงผมจะทำไว้ตรงนั้นแล้วกันนะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมคือผมว่าผมต้องเพิ่มสักเครื่องนึงตรงนี้ฝั่งซ้ายนี่จะโลทิ้งให้หมดเลยแล้วก็ทำเป็นอีกเครื่องนึงนะดูซิว่ามีเครื่องเล่นอีกเครื่องเล่นนึงไหมอันนี้เราเน้นแบบว่าใส่เครื่องเล่นไปเยอะๆก่อนนะครับเราจะไม่เน้นแบบอย่างเดียวในพาร์ทเดียวอะไรอย่างงี้นะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะเราทำทางเข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางเข้าทางออกตรงนี้มันเป็นหลุมนะคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะเป็นหลุมสงสัยพื้นมันอาจจะขรุขระผมก็เลยทำการแก้ไขโดยการทำให้มันนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะใส่อะไรเข้าไปตรงกลางนี้แล้วกันนะครับให้มันดูไม่น่าเบื่อเกินไปอาจจะเป็นน้ำพุน้ำพุแล้วก็ว่านไปนะเอาเป็นต้นไม้ตกแต่งแล้วกันนะครับผมเพื่อความสวยงามนะครับบางทีผมก็คิดไม่ออกนะว่าต้องทำอะไรเนี่ยมันแบบมันทีมันก็งงครับทุกคนคือทุกคนต้องเข้าใจนะผมงงอะโอเคครับนี่คือเครื่องเล่นที่จะเปิดใหม่นะครับผมราคาเลยราคาก็เอาสักถูกกว่าม้าหมุนหน่อยแล้วกันไหมต้องแพงกว่าม้าหมุนสิเพราะมันดูมีอะไรมากกว่าม้าหมุนนะหรือว่ามันก็หมุนเหมือนกันวะ เอาสัก11เหรียญพอนะครับผมเปิดบริการเรียบร้อยแล้วเย้เข้ามากันได้เลยนะครับตรงนี้เราจะใส่มาสคอตนะครับผมมาสคอตเข้าไปหน่อยตัวเรดิน่าอาจจะเป็นตัวไดโนเสาร์ก็ได้ครับใส่เข้าไปตรงนี้เลยโอเคเรียบร้อยไดโนเสาร์ตัวนี้ก็เดินมาแล้วแหวเชิญชวนให้คนมาเล่นเครื่องเล่นใหม่กันนะครับไปเล่นเครื่องเล่นใหม่กันได้นะครับผมโอ้โหผมนี่จะกินคุณถ้าคุณไม่เป็นเล่นแหวน่ากลัวจังเลยแบบนี้ครับแบบเดิมป้ายทางเข้านะคือก็มีเป็นไอ้ป้ายตรงนี้ครับผมแล้วก็ติดป้ายเครื่องเล่นไปเลยนะครับผม
ประมาณนี้นะครับผมสวยดีนะครับสวดยวดอะไรราคามันแพงเหรออ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลดให้แล้วกันครับผมจะลดราคาให้ก็ได้โอ้โหคนนี้ไม่ค่อยเล่นนะเอาเป็นสัก7เหรียญนะ7เหรียญมีคนเล่นมั้ย7เหรียญครับมีพี่คนนึงเข้าไปเร็วครับผมโอ้โหเข้ามั้ยครับผมโอเคเข้านะสุดยอดเข้าไปเล่นเลยเยอะๆขอแบบเยอะๆตอนนี้ก็เครื่องเล่นก็ล้างอยู่นะยังไม่มีใครนั่งเล่นนะครับพนักงานก็เปิดให้เล่นก่อนนะเปิดให้ผีเล่นนะตอนนี้ครับไดโนเสาร์นะก็เดินเล่นไปทั่วเลยนะผมไดโนเสาร์นี่ก็ยอดฮิตเหมือนกันนะเนี่ยคนนี่แบบว่ามันยืนมุงเต็มเลยนะผมได้ยินเสียงคนบอกเฮลอยู่ในห้องน้ำอะไรที่บาบูอะไรบาบูเฮ้ยเขาบอกว่าผมติดมันติดยังไงเนี่ยมันก็ยืนอยู่ไม่ใช่เนี่ยอ๋อรู้แล้วแล้วทำไมทางอยู่ๆเป็นงี้วะเนี่ยผมแก้ไขทางแล้วผมลืมทำทางโอ้โวยวายกันใหญ่โอ้ไม่กระโดดข้ามมาเมื่อกี้ผมก็งงว่าทำไมยืนนิ่งกันแล้วก็โวยวายกันตอนแรกคิดว่ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะทำตู้ไอเทมเล็กๆไว้นะเอาไว้ให้คนที่จะกดตังมากดนะครับผมซึ่งตู้ไอเทมก็อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับก็เล็กๆประมาณนี้ก็ให้คนเดินมากดได้นะครับผมเผื่อคนอยากกดไงบางทีเข้ามาปุ๊บแล้วแบบตังหมดนะครับเล่นไปหลายเครื่องแล้วนะจะได้ไม่ต้องเดินกลับไปกดตรงข้างหน้านะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันมีแค่ข้างหน้าอันเดียวนะครับพอไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับส่วนการตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาตกแต่งทีหลังนะผมตอนนี้ผมใช้ความคิดไปเยอะแล้วนะผมเอ้ยแต่ว่าตังเราเยอะเลยนะตอนนี้มี 5,000 ไว้ทุกคนเราสามารถใช้หนี้ได้หรือเปล่าวะผมไม่อยากเป็นหนี้ธนาคารเลยเพราะว่าเป็นหนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะลำบากเรานะนี่ใช้ได้นะผมโอเคใช้ไปแล้วใช่มั้ยอู้เรียบร้อยใช้หนี้ไปแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เหลือแค่หนี้อันนี้เยี่ยมเพิ่มราคาได้มั้ยเนี่ยเอาสัก13อ่ะ13เป็นไงคนเข้ามั้ย13เราต้องหัดเพิ่มหน่อยนะผมเพราะว่าสิ่งของมันก็ต้องมีเพิ่มกันบ้างราคานะครับยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะผมว้าวโอ้เล่นกันได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเวียนหัวแล้วดูตรงนี้มันสกปรกมากเลยทุกคนคือทำไมลุงไม่มาทำความสะอาดบ้างผมว่ามันสกปรกเพราะแบบนี้นะมันไม่มีถังขยะนะครับผมถ้ายังจะมีทิ้งกันอยู่นะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะถ้าใครชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูซิว่าโอเวอร์โหลดพาร์คของเรานี่จะดูดีแค่ไหนนะครับในอนาคตมันใช้เวลาเล่นเยอะมากเลยนะทุกคนที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับผมใช้เวลาเล่นเยอะมากเลยนะครับคือมันไอ้ที่เยอะไม่ใช่ไรเว้ยคือคิดนะครับคือนั่งคิดนะครับผมใช้เวลาโคตรเยอะขนาดผมนั่งคิดมันยังได้แค่นี้อะทุกคนคิดดูว่าเราต้องใช้ความคิดมากแค่ไหนความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยนะครับถ้าดูแล้วชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับคลิปเกมนี้เนี่ยมันใช้เวลาทำเยอะใช้เวลาอัดนานนะครับผมก็ยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะไปแล้วครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ